พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2021-2022 เปิดฉากนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้มาชมกันว่าผู้เล่นคนไหนทำงานได้เข้าตาจนสามารถติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แรกมาได้ล่ะครับแหล่งรวมกีฬาชั้นนำเพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นการันตีความชัวร์ 100% แอดไลน์ได้ที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล นะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่นะครับ 2021-2022 ในแมตช์แรกจัดหมายชมกันในระบบ 4-3-3 ล่ะครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะครับยกให้อูโกโยริสจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับถึงจะไม่มีการป้องกันระดับซูเปอร์เซฟแต่การยืนตำแหน่งของอูโกโยริสก็ทำได้ยอดเยี่ยมเอามากๆครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด่าหน้าเดินเกมบุกแหละครับโดยถ้านับเฉพาะในเกมลีกโยริสไม่เสียประตูให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมมาแล้ว3นัดติดต่อกันนะครับโดยทุกเกมชัยชนะตกเป็นของฝั่งไก่ได้ทองทั้งสิ้นแหละครับมาดูแผงหลัง4คนครับคนแรกยกให้ริคาร์โดเปเรราจากเลสเตอร์ซิตี้ครับหากวิงแบ็กโปรตุเกสรายนี้มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เต็มร้อยแน่นอนว่าเขาคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของเบรนแดน โรเจอร์นะครับประตูชัยของเลสเตอร์มาจากการเติมเกมบุกทางกลับขวาแล้วก็ตบกลับมาให้กับเจมี่วาร์ดี้ดิดบอลเข้าไปกองก้นตาข่ายนะครับกองหลังอีกคนยกให้จาเฟตทันการ์ก้าจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับรับบทบาทแบ็กขวาแล้วก็ต้องรับมือกับแจ็คกิริชแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งแข่งวัย22ปีก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับปิดกั้นเกมรุกของซิตี้ทางฝั่งนี้ได้อย่างอยู่หมัดโดยทันการ์ก้าแย่งบอลกลับคืนมาให้กับสเปอร์มากกว่าในรับคนอื่นของทีมนะครับที่จำนวน5ครั้งโดยมีถึง3ครั้งที่ทำได้ในพื้นที่สุดท้ายด้วยแหละครับกองหลังอีกคนยกให้เทปโปชาโลบาจากเชลซีครับทำเซอร์ไพรส์ยิงประตูได้อย่างสุดสวยนะครับซึ่งในวัย22ปี40ปันทำให้ชาโลบากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดอันดับ2ของเชลซีที่ทำประตูแรกในนัดประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกต่อจากพอลฮิลส์ในวัย20ปีกับอีก274วันในเกมที่เจอกับดาร์บี้เมื่อปี1997แล้วครับและผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายขอยกให้กับมาร์กอสอลอนโซจากเชลซีนะครับซัดฟรีคิกเบิกสกอร์แรกให้กับเชลซีออกนำคริสตัลพาเลสก่อนจะจบลงด้วยชัยชนะ3ประตูต่อ0นะครับโดยประตูนี้ของมาร์กอสอลอนโซนับเป็นการทำประตูจากลูกฟรีคิกโดยตรงของเชลซีลูกที่50ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งน้อยกว่าแมนยูไนเต็ดแค่ทีมเดียวที่จำนวน64ลูกขยับขึ้นมาดูแผงกองกลาง3คนกันบ้างครับคนแรกยกให้บรูโน่ฟร์นันเดสจากแมนยูนะครับทำแฮตทริกได้ตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลโดยนับเป็นการทำแฮตทริกครั้งที่10ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเกมเปิดซีซั่นซึ่งลีดส์กลายเป็นทีมแรกที่โดนถึง2ครั้งหลังจากปีก่อนโดนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ทำแฮตทริกใส่นะครับอีกคนไม่มีเขาไม่ได้ครับปอพ็อกบาจากแมนยูเช่นกันครับแข่งทีมชาติฝรั่งเศสได้อย่างท็อปฟอร์มนะครับจัดเสียแอสซิสต์ให้กับบรูโน่2ลูกกรีนวูด1ลูกแล้วก็เฟร็ดอีก1ลูกนะครับปอกบากลายเป็นผู้เล่นคนที่7ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ทำได้เสียแอสซิสต์ในเกมเดียวนะครับต่อจากเดนิสเบิร์กแคมป์โคเซ่อันโตนิโอเรเยสเชฟฟาเบริกัสมานูเอลอาดิบายอซานติกาโซล่าแล้วก็แฮร์รี่เคนล่ะครับส่วนกองกลางคนสุดท้ายยกให้กับซาอิดเป็นรามาจากคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดครับขับเคลื่อนเกมรุกให้กับเวสแฮมได้อย่างไหลลื่นแล้วก็ทำได้1ประตูจากลูกโขกและก็ถวายพานให้กับมิคาอิลอันโตนิโอตะบันเต็มข้อนะครับมาดู3ประสานกองหน้าครับประกอบไปด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูลคนแรกนะครับเปิดฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและก็มีส่วนร่วมกับเกมสูงมากครับมีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้นอกจากนี้ซาลาห์ยังสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูในนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกได้ถึง5ครั้งติดต่อกันเลยแหละครับกองหน้าคนถัดมาครับยกให้ซนฮึงมินจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับในวันที่ไม่มีแฮร์รี่เคนกลายเป็นซนฮึงมินที่แบกหน้าที่เกมรุกของสเปอร์ไว้บนบ่าซึ่งประตูที่เกิดขึ้นก็มาจากความยอดเยี่ยมในเชิงลูกหนังซัดประตูได้อย่างคมกริบด้วยเท้าซ้ายของเขานะครับและผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายครับมาจากแมนยูอีกหนึ่งคนนะครับเมสันกรีนวูดใช้สปีดความเร็วสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับลีสและก็หลุดไปยิงให้ทีมขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากลูกจ่ายอันเฉียบคมของปอพ็อกบาแหละครับและนี่คือทั้งหมดของ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกประจำฤดูกาล 2021-2022 นะครับหากขอบคุณทุกท่านชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม